สวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงหนอไม่เจอกันนานมากตั้งแต่คลิปสมัยกี่ปีมาแล้วเนี่ยโหนี่เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าแก่ลุงเลยนะผมนับโหนานแล้วนะพี่5ปีขึ้นมั้งใช่มั้ยเกินโอน่าบิลลิงแฮมเนี่ยพี่แจ็คหมดเลยนะครับแล้วพอดีวันนี้ก็ถือโอกาสไม่ได้คุยกันนานแต่เท่าที่ดูความหล่อยเหมือนเดิมพี่วันนี้ผอมลงอาจจะผอมลงใช่มั้ยออกกําลังกายประเด็นก็คือวันนี้มันเหมือนมันใจตรงกันที่เราใส่สีเหลืองมาเหมือนกันอืมใช่ๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่แจ็คเขาเป็นลูกค้าขาประจําร้านลุงหนอนะครับแล้วพี่แจ็คเนี่ยเอาจริงนะเล่นกล้องมาแทบจะทุกยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะโซนี่ Panasonicไมโครโฟเตอร์ฟูจิไลก้าคิวเอามันมาแบบมาเพียบเลยจนมาวันนี้พอดีแวะมาเปิดตัวกันหน่อยลุงก็เลยขออนุญาตพี่แจ็คว่าเอาหน่อยพี่แจ็คคลิปนี้เอาหน่อยนั่นก็คือตัวนิคอน ZF เห็นไหมนี่อยู่ในมือแล้วขออนุญาตพี่แจ็คครับครับอยู่ในมือแล้วนี่เป็นนะนิคอนตัวแรกของผมตัวแรกเนี่ยคือเรื่องพี่แจ็คเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสาวกนิคอนมาแต่เดิมนะครับก็ประเด็นก็มีว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งลุงหนอก็มีกล้อง DF ใช่ไหมแต่ตอนนี้บอก DF ขายไปแล้วนะครับมาใช้ตอนนี้กลับมาขายได้ตัวละล้านใช่ไหม ไม่ถึง ตอนนี้กลับมา D700 เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะไปคลาสสิกจะไป DF เหมือนเดิมแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เราเข้าเรื่องดีกว่าคือ DF ZF นะเนี่ยก่อนหน้าตอนที่เราคุยกันพี่แจ็คบอกว่า DF มันออกมามันน่าจะทำทรงไซส์อะไรนะFM2 แต่ด้วยให้มันดูแบบเล็กๆชับเล็กๆแต่ด้วยเทคโนโลยีตอนนั้นมันเป็นกระจกไงก็เลยหนาเออมันก็เลยไม่ออก10ปีต่อมาทาดา มานี่นะมาไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับใหม่มากนะครับเอางี้ให้พี่แจ็คพูดความรู้สึกว่าZF เป็นไงคือลุงหนอเราไม่ได้จะล้วงลึกเทคโนเทคอะไรนะเขาเรียกนิกเอออะไรสเปคต่างๆใช่ไหมคือหลักๆจะบอกเลยพี่แจ็คอยู่มุมหล่อมากนะมันสวยมากนะแล้วมันไซส์นะเพื่อนๆไซส์แบบกำลังแบบมันคือ FM2 อ่ะนะเอ้าความรู้สึกพี่แจ็คทำไมมาเป็นสาวกนิกได้คือจริงๆเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่ตั้งใจนะพี่แต่มาแล้วนะไม่ตั้งใจเลยนะคือตอนแรกก็ใช้ตัว Fuji XT5 แล้วก็เลนก็เป็นพรามคูณเป็นตัวคูณมาแล้วก็ประมาณระยะ40ครับนะครับก็ใช้ไปสักพักนึงนี่แหละสักระยะนึงแต่ผมเห็นพี่แจ็คชอบเลนฟิกเนี่ยใช่ตัว2ตัวฟิกอยู่แค่นั้นผมเป็นคนชอบเลนฟิกไม่ค่อยแบบเปลี่ยนเยอะครับไม่ว่าจะเป็น Sony ก็ใช้แต่พวกGM พวก35 50 24ระยะนอมตลอดฟิกเดินถ่ายรูปได้ที่พอตหลังมันชักเริ่มหนักบ้างอะไรพวกเนี้ยก็โอเคจัดการไปหมดใช่ไหมก่อนหน้าผมจำได้ลุงหนอเคยคุยพี่แจ็คครับพี่แจ็คเขาเล่น Fuji XT5 เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเรโทรใช่ไหมใช่แล้วไฟล์ Fuji เรารู้อยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วคือจริงๆผมว่าเดี๋ยวนี้กล้องพวกกล้องดิจิตอลคุณภาพไฟล์ผมว่าไม่ถีบไม่หนีกันเลยต่างกันในเรื่องของพวกคาแรคเตอร์สีโดยทั่วไปในแง่ที่แบบว่าโดนโปรเซสเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าถ้าเป็นรอไฟล์เนี่ยก็น่าจะดีกันแบบเหมือนกันทุกค่ายนั่นแหละใช่ทีนี้เท่าที่ดูนะพี่บางทีเขาก็แข่งกันเรื่องนี้วิดีโอเรื่องหลังนะใช่คือมันเป็นผมว่ามันเป็นยุคปัจจุบันเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็หยิบกล้องมาถ่ายวิดีโอทำช่องของตัวเองกันเต็มจำได้ผมคุยกับพี่แจ็คเนี่ยตั้งแต่สมัย 4K จน 6K จนปัจจุบัน 8K ลุงหนอก็ยัง Full HD เหมือนเดิมพี่พอแล้วเหลือๆครับไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยเนี่ยอารมณ์คือบอกเลย ZF ของ Nikon มันคืออารมณ์ล้วนๆนะและไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือตอนสเปคก็ออกครั้งแรกพี่ผมก็ว่าจะแซวนะสงสัย Nikon จะกักหรือเปล่าสปีดให้แค่ 4,000 เพราะเราเคยโดน DF มาไงคือเอาจริง 4,000 มันก็เพียงพอแหละแต่ประเด็นคือมาตัวนี้พี่โอ้ยเล่น 8,000 ให้ 8,000 เป็นไงพี่มันกลายเป็นกล้องโปรไปใช้งานได้อย่างจริงจังแล้วและไอ้สิ่งหนึ่งที่แฮปปี้ก็คือเห็นพี่แจ็คบอกเลยนะไฟล์มันแค่24ล้านก็ถือว่าไม่หนักเครื่องแม้กระทั่งจะโหลดลง iPad iPhone คือผมว่าสบายอ่ะคือผมก็ตามนิคอนไม่ทันนะผมก็หมัวไปยึดติดว่าเฮ้ยเทคโนโลยีใหม่ยังไงพิกเซลมันก็อัดสูงๆกันหมดแล้ว SD card หลังๆสปีดต่ำๆก็หาซื้อยากแล้วเจ้านี่เปิดมาแค่24ล้านแฮปปี้เลยจริงๆเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคือตอนนี้เราคุยเนี่ยคุยกันแบบสบายๆนะเพราะว่าลุงหนอก็อย่างว่านะประเด็นก็คือพี่แจ็คก็เจ้าของกล้องยังได้มาไม่2ชั่วโมงอุ่นๆเองครับ
แล้วก็ได้มาแบบไม่ตั้งใจอีกแล้วไม่ตั้งใจแล้วติดกันเลน40มานี่ยุให้เอา28อีกตัวนึงนะเอาฟีลลิ่งพี่การจับถือกันอะไรเห็นมั้ยก็ฟีลลิ่งที่จับผมว่าดีเลยนะมันก็เหมือนกับกล้องฟิล์มสมัยก่อนเพราะว่าจริงๆผมมีกล้องฟิล์มเป็นโอลิมปัสนี่พี่ก็ตอนผมซื้อก็ 8,000 พร้อมเลนส์10สมัยนั้นนะใช่ก็น่าจะ7ปีที่แล้วมั้งครับครับครับว่าเพลินช่วงนี้ฟิล์มผมไม่ได้ถ่ายเลยวางอยู่ในตู้ฟิล์มแพงแพงพี่ซื้อเล่นเอาลุยได้ฟิล์มแพงแพงถือว่าเอาเก็บไว้แล้วกันตัวนั้น 8,000 ตัวนี้พร้อมเลนส์ก็ 80,000 กว่าๆนะแต่ต้องยอมรับครับมันดีขึ้นมันทันสมัยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันพัฒนาไปจนแบบโอ้โหเอาพูดง่ายหนอบอกมันเกินการใช้งานแล้วมันเกินที่ให้พวกเราแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีมันทำให้ดีขึ้นข้อผิดพลาดน้อยลงเราได้ภาพง่ายขึ้นใช่ครับเนี่ยนะเอาพี่แจ็คลองชื่นชมดูไอ้ตัวนี้ตามเขาสึกเพราะว่าย้ำอีกทีพี่แจ็คเขามานิคอนครั้งแรกเขาบอกเลยเมื่อกี้มายืนงงๆจะปรับ ISO อะออบิทจริงจริงครับผมก็งงกับเมนูนะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจเลยนะก็ใช้ฟูจิอยู่ดีๆนั่นแหละแต่แล้วพอเราไปเห็นข้อมูลการเปิดตัวอะไรต่างๆในรีวิวของเมืองนอกว่าเอ๊ะตอนนี้นี่ก็ออกเป็นทรงแบบเหมือนฟิล์มเหมือน FM2 ผมเห็นเท่านั้นแหละมือไม้สั่นใจสั่นที่ประเด็นสวยจริงๆเออแล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบคือฟีลลิ่งมันไปแล้วครับแต่แล้วเรื่องสเปคผมยังไม่คิดว่าสเปคเป็นแบบไหนนะแต่ฟีลลิ่งบอกโอ้เห็นหน้าโดนโดนแน่ๆโดนแน่ๆพี่แจ็คก็เดินเข้ามานะก็นัดบอกพี่เดี๋ยววันนี้เราต้องออกสื่อกันหน่อยแซวแกไงแล้วพี่แจ็คก็บอกว่าเอางี้ลุงวางเลยนะแกเอากล้องมาวางในร้านก่อนแล้วก็เดินไปซื้อของเชื่อไหมลุงหนอเอากล้องวางไม่อยากจะจับเลยคือมันสวยมากจริงๆเพื่อนๆสวยจริงสวยจริงน้ำหนักผมว่ากำลังพอดีเลยนะแล้วก็สัมผัสความแน่นหนาความสวยงามคือมันใช่เลยแล้วปุ่มปรับต่างๆครับว่าดีครับดีมันแล้วพอคือพอฟีลลิ่งมันได้ปุ๊บผมก็เริ่มไปหาข้อมูลแค่วันสองวันนั่นแหละก็เฮ้ยดีมากเลยนะแม้กระทั่งพวกวัสดุส่วนปุ่มต่างๆข้างบนเขาบอกเป็นทองเหลืองแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกแมกนีเซียมอลลอยด์ก็โอเคตามสมัยใหม่พี่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมแฮปปี้รู้ป่ะเขาทำจอฟิปให้ใช่ใช่ใช่คือโอเคเราเข้าใจนะกล้องเรโทรบางท่านอาจจะบอกโหน่าจะทำแบบให้มันแบบโบราณใช่ไหมพี่นะแต่เนี่ยมันสะดวกดีมันดีขึ้นเยอะเลยก็เรียกว่าตอบโจทย์แบบถ้าไม่อยากมองกล้องก็ปิดก็ได้หรือจะมองกล้องก็โอเคแล้วก็มองจอข้างหลังไปก็สะดวกอีกเยอะใช่ใช่แล้วก็ไอ้เจ้านิคอน ZF นะครับแอบภูมิใจเลยพี่แจ็ค Made in Thailand นะครับเอาจริงเหรอผมไม่รู้เลยเห็นปะตอนไม่รู้เลยนะเนี่ยจอหลังดูกันเลย Made in Thailand ผมใจนี่ไทยแลนด์นะครับขายทั่วโลกนะครับและตัวนี้ตัวฮิตนะครับเนี่ย Made in Thailand เลยงานประกอบเนี้ยข่าวว่าโหแบบยังมีคนที่เข้ามาจำนี้ยังรอคิวกันอีกเยอะแยะเลยตอนพี่แจ็คไปนี่ผมไม่ได้มาจำเลยคือผมก็จริงๆผมอยากได้ตัวคิดนั่นแหละแต่เผอิญว่าโอ้ยหมดกันหมดแล้วอุ๊ยพี่อธิบายก่อนชุดคิดเป็นไงชุดคิดก็เขาจะมีเป็นตัวบอดี้ZF แล้วก็มาพร้อมกับคิดที่เป็นเลนส์40 F2 กับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเฉพาะบอดี้อย่างเดียวอย่างนี้ครับทีนี้ผมก็ถามไปที่ร้านอ่ะตอนแรกก็นึกว่าจะได้ก็ไม่ได้ครับเพราะทุกคนจองกันหมดแล้วแล้วผมก็ไม่ได้มาจังผมคิดว่าน่าจะมีนะที่ไหนได้ครับกระแสแรงหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงจริงๆโชคดีว่าโอเคผมก็ยอมว่างั้นผมซื้อเป็นบอดี้กับเลนส์แยกก็ได้ดีกว่าไม่เป็นไรคือตอนนี้ไม่ด้วยความที่เราฟีลลิ่งมันไปแล้วอยากได้แล้วทนไม่ไหวแล้วนอนไม่หลับ2วันแล้วทนไม่ไหวแล้วสวยงามจริงสวยงามจริงๆนะครับเมื่อกี้นี้ก็ลองเปิดไฟล์รอเขาดูปรากฏว่าก็ยังเปิดได้คือไลท์รูมอาจจะยังไม่รองรับที่ยังใหม่น่าจะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นลองถ่ายโอ้โฟกัสเร็วจริงๆแบบอยู่มือแล้วก็โฟกัสสีสันความสวยงามโอ้ครับที่ได้เลยที่ก่อนหน้าพี่ๆเขารีวิวพวกอะไรนะแอนิมอลอะไรมีหมดจริงตามีครบเขาแต่เทคโนโลยีพวกนี้มันก็คือเป็นมาตรฐานที่เข้ามาแล้วใช่แล้วประเด็นที่ชอบเลยนะครับพอปรับไปตรงในตัวเมนูเนี่ยก็เป็นขาวดำก็ลองถ่ายขาวดำโทนสีสวยจริงจริงสวยสวยมากเจเป็กมาแล้วโอ้โหมันก็พัฒนาไปก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันพวกกล้องดิจิตอลเนี่ยคุณภาพไฟล์สีสันความเร็วโฟกัสโอ้สุดๆเนี่ยคือผมว่าสเปคตัวเนี้ยครับเต็มที่เลยนะต่อให้แค่24ล้านผมว่าแฮปปี้แล้วพอแล้วพอเจอแบบสีแบบนี้ทรงแบบนี้จบจบจริงจริงจริงนี่ลุงหนอมีกล้องวิดีโอถ่ายแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไอประเด็นไอตัวนี้ก็ insert ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะไอ 4K ใช่พี่ใช่กันสั่นเท่าไหร่พี่ก็6มันได้8สต็อป5แกน8สต็อปแล้วก็เห็นบอกแบบถ
ึงลบ10 dB ได้อ่ะโอ้โหคือมืดๆมียังคงถ่ายได้จับได้โฟกัสได้จริงๆเพราะว่าล่าสุดที่ผมลุงหนอนั่งดูนี่ที่เขารีวิวเขาบอกว่ามันความเร็วสปีดโฟกัสนี่พอๆกับ Z8 มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะก็เขาบอกว่ามาหาข้อมูลเดียวอ่ะเขาก็ใช้โปรเซสเซอร์ตัวเดียวที่อยู่ใน Z8 Z9 แต่เซนเซอร์ก็ยังคงเป็นตัว Z6 Mark II ครับแต่ว่ามีการโดนก็เลยปรับแต่งอะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์คือดูแล้วผมว่าคุ้มดีแล้วก็ที่ประเด็นก็คือทรงสวยสวยสวยที่จอเขาฟิปขึ้นบนได้มั้ยหรือข้างๆอย่างเดียวตัวนี้เหรอครับผมต้องลองดูพี่ลองโชว์ไม่เคยลองก็เลยของใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะโอเคไว้แบบเซลฟี่ได้หรือถ่ายวิดีโอยังมีเขาเรียกยังมีอะไรนะกลิ่นอายของความย้อนยุคอยู่เพราะบางทีถ้ามันพลิกทุกสิ่งทุกอย่างไปความรู้สึกมันนะพี่แจ็คนะเขาก็ออกแบบแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่นั่นนะเพื่อนๆแล้วก็ปิดจอหลังคือเอาจริงนะคือไม่ดูเลยใช่นี่ปิดแบบนี้เลยปิดหมดเลยคือประเด็นอะไรป่ะเหมือนสมมติบางคนก็ไปถ่ายรูปเงี้ยเขาจะฟีลลิ่งเหมือนเขาใช้ฟิล์มอยู่ประเด็นคือโอ้เนี่ยโฟกัสเร็วมากนะปิดจิกหมดเนี่ยครับเพื่อนๆสวยจริงอ้าวคลิปนี้นะ11นาทีแล้วพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่จริงจริงๆก็ยังไม่ได้เล่นจริงจังเลยครับแต่เพียงว่าอยากมาแนะนำให้เพื่อนๆกันเพราะว่าก็มันสวยจริงมันสวยจริงแล้วผมก็ไปนั่งงมเมนูของนิกของนิกเออก็พี่แจ็คแกยังไม่เคยเล่นดิบนะครับแต่ว่าแต่เบื้องต้นที่ผมดูดีนะดีเลยแล้วก็ไม่น่ายากพี่เข้าใจง่ายไม่น่ายากใช่นี่นี่พี่คนนิดหนึ่งพี่ลุงหนอก็มีนะนี่รุ่นปู่ใช่ไหมแล้วดูมาพี่เท่ากันเลยไหมเออเนาะดูโอ้ยเห็นไหมดูพี่เข้าโฟกัสกล้องเท่ากันไหมได้ไหมเนี่ยดูดิได้เลยอ่ะปู่กะลาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตคู่ให้เพื่อนๆได้ดูครับดูเห็นไหมแซวเล่นนั้นนี่แซวเล่นนี่กล้องฟิล์มลุงนะครับนี่ Z A นะบาลุงน้ำหนักพอกันหรือจ๊ะคือน้ำหนักพอกันเออใช่ใช่สเปคเขาอันนี้อาจจะหนักกว่านิดนึงไปที่เล็กนะครับนี่แหละโอเคเอาละครับก็สาวกนิกบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับคือจริงๆแล้วมันเขาออกแบบมาเพื่อมูดน่ะอารมณ์แบบนี้เลยโดยเฉพาะแล้วอย่างที่ลุงเคยบอกถึงจุดๆนึงคนมันก็จะหาโหยหาความเขาเรียกอะไรพี่เลโทย้อนยุคเลโทใช่ไหมที่พี่แจ็คเข้ามาบอกว่าเห็นครั้งแรกคือตอนนั้นก่อนพี่แจ็คมาซื้อนะพี่แจ็คเขาหน้าตื่นมากนะเขาบอกไงปะเขาบอกว่าลุงมันเป็นกล้องที่ทำให้อยากออกไปถ่ายรูปสวยจริงสวยจริงย้ำอีกประเด็นคือทำให้อยากหาเลนเล่นด้วยอีกแล้วนี่กำลังนั่งเลเลพวกไอ้วอกเรนเดอร์เนี่ยอีกแล้วจัดไปจัดไปพี่เห็นปะที่เขารีวิวต่างประเทศอะใส่เทคอาร์ตใช่ใส่กันเลนไลก้าได้ใช่ซึ่งเมื่อกี้พี่แจ็คเขาก็มีไฟล์กันเลนไลก้าผมก็ไปลองมาเหมือนกันนะสีเร็วเลยแบบโอ้ฮะไม่น่าเชื่อเห็นมาเพื่อนๆนี่แหละต่อยอดกันแต่สวยจริงนะเดี๋ยวไม่เป็นไรคลิปนี้เดี๋ยวลุงรีบปล่อยเพราะถือว่าจะเรียกว่าอันบ็อกก็ไม่เอาพี่ก็คุยสบายๆแบบนี้แหละเพราะบางทีคือแหมเนี่ยน่าได้มาแบบไม่ตั้งใจและตกใจทำไม่ตั้งใจตกใจประเด็นพี่แจ็คนั่งมองผมนั่งมองกินกาแฟผมนั่งมองผมมีความสุขแล้วอ่ะจริงๆนะพี่แน่นะพี่แต่เกิดผมลุยขึ้นมานะผมต้องตามไปเอา DF ขึ้น DF มันซื้อกลับ2ล้านจบกันโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงต้องฝากกล้องสวยๆหล่อๆขนาดนี้มันต้องมาจัดสายที่ร้านลุงหนอมนานๆอาร์ติซานนะพี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่ลองเลือกนะอาร์ติซานกระเป๋ากล้องอีกแล้วกระเป๋ากล้องบิลลี่แฮมโดนป้ายยากระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพี่หน่อยนะฮาร์ลีสมอลเล็กหรือสมอลโปรเนี่ยครับเออได้เลยนี่พี่แจ็คก็โดนป้ายยาลูกค้าเก่าลุงนะคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพอกล้องมันย้อนยุคเราก็ต้องหาอะไรที่มันเรโทรตามพี่แล้วมันได้ความรู้สึกดีกว่าไปเสียอย่างอื่นสมัยที่บางทีมันสิ่งเย้ายวนเงี้ยการพนงการพนันโอ้ยเอางี้ดีกว่าจริงๆอย่าจับมากพี่หล่อจริงหล่อชอบอ่ะเท่านี้นะพี่นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวให้พี่แจ็คเขาใช้สักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเติมสคริปต์มานั่งคุยกันให้คือตอนนี้พี่แจ็คเขายังงงยังงงให้เอาไปลุยกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปว่าเฮ้ยเป็นไงกับ DF แต่รู้ว่ากล้องถ่ายรูปแหละไอ้ตัวนี้มันเห็นแล้วมันจะทำให้ผมนอนไม่หลับพี่แจ็คจริงโดนซะเถอะโดนซะเถอะมาเป็นเพื่อนกันจัดไปพี่อ่ะคลิปนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากเลยครับผมขอบคุณครับมีโอกาสแวะมานะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับมีอะไรแวะมาร้านลุงหนอนะครับผมขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับ